กรมธรรม์ประกันชีวิตนี่มีชื่อเราด้วยนี่ว่านี่คุณพ่อทำไว้แล้วครบสัญญาตั้งแต่ปีที่ท่านเสียชีวิตแล้วนี่นี่มันเช็คตั้งล้านสองนี่ผ่านมาตั้ง10ปีสงสัยคืนเงินไม่ได้แล้วมั้งจดหมายจากบ้านเก่าสงสัยป้าออนแกเอามาฝากไว้นี่มันจดหมายแจ้งให้เราไปรับเงินผลประโยชน์กรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความจากกองทุนประกันชีวิตนี่เงินตามเช็คเลยนี่นาทำไมให้ไปรับที่กองทุนประกันชีวิตล่ะนี่ไงมีคำแนะนำให้เราเข้าไปเช็คดูก่อนด้วยลองดูสิเจอจริงด้วยอ่ะชื่อผู้เอาประกันชื่อของพ่อเราด้วยก็ไม่ยากเนอะแค่เราติดต่อกลับตามช่องทางที่กองทุนเขาแจ้งไว้แค่นี้ก็เสร็จละขอบคุณนะพ่อเหมือนเป็นของขวัญที่ฟ้าประทานมาให้ลูกเลยในยามนี้ลูกจะเอาเงินส่วนหนึ่งไปทำประกันชีวิตของลูกต่อด้วยไง